มีฟ้าประธานเบลล่ากับพระเอกรุ่นน้องคนนี้อยากให้มีละครคู่กันสักเรื่องต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เบลล่าลานีหลังจากที่เธอนั้นเป็นโสดก็ดูจะเนื้อหอมเป็นพิเศษเพราะงานต่างๆรุมหนักมากเรียกว่าได้รับสาบเข้ากระเป๋าแบบรัวเลยค่ะทั้งงานละครภาพยนตร์ที่ตอนนี้รายได้ทะลุ200ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงงานอีเวนต์และงานโฆษณาก็มีเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะล่าสุดเบลล่าได้ออกมาเปิดตัวมือถือยี่ห้อหนึ่งซึ่งเธอเป็นพรีเซนเตอร์คู่กับพระเอกหนุ่มร่วมช่องอย่างกราบคณาวุฒิแถมในครั้งนี้ทั้งคู่ได้ถ่ายภาพร่วมกันเมื่อยืนข้างกันนั้นบอกเลยว่าเคมีของทั้งคู่ดูเข้ากันมากสวยหล่อแบบงานนี้ทั้งบรรดาแฟนคลับที่ได้เห็นภาพหลังอยากให้ทั้งคู่นั้นมีละครร่วมกันสักครั้งบอกเลยว่าฟินแน่นอนจ้าขอขอบคุณภาพเป็นล่าลานีกราบคณาวุฒิภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ